เอ๊ะนี่อะไรอ่ะเอ๊ะเกงในผู้ชายทำไมมาอยู่ใต้ผมของวันล่ะครูคะหนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะรูเมทเพื่อนขี้โกหกเลิฟลี่แฟมิลี่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนนั่งลงได้ขอบคุณค่ะคุณครูนี่วันถ้าเธอฟังครูไม่รู้เรื่องเธอมานั่งแซ่กับเพื่อนก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะคุณครูหนูไม่ชอบยุ่งกับใครช่างเถอะค่ะครูอย่าไปยุ่งกับพวกที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยค่ะครูเอาล่ะงั้นเรามาเรียนกันเลยดีกว่าเปิดหนังสือหน้า34วิชาภาษาอังกฤษนะค่ะคุณครูเอ๊ะอะไรอ่ะขนมนี่อ๋อพอดีเราเอามาให้เธอน่ะวันชอบยุ่งกับฉันนักหรอวันเธอทำอะไรเนี่ยฟ้ายุอะไรกันเนี่ยเป็นเพื่อนห้องเดียวกันแท้ๆวันทำอะไรอ่ะพี่มิวไม่รู้หรอกว่ายายฝนอะไรขนาดไหนแน่จริงมาตัวกับฉันสิมาสิมิวมาสิพาวันลงไปข้างล่างเลยครับคุณครูมาดิวันโอ๊ยมาดิหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะสร้อยฟ้าพี่ฟ้าฝนพี่ถามจริงๆเถอะอยู่ดีๆแกจะขนมไปให้วันทำไมพี่ฟ้าก็ฝนสงสารนี่จริงเหรอพี่ไม่อยากจะเชื่อพี่ฟ้าทำไมเห็นคนอื่นดีกว่าน้องฝนพี่ไม่ได้คิดแบบนั้นพี่แค่สงสัยก็ใช่นะสิฝนมันไม่ดีทำอะไรก็ผิดฝนเดี๋ยวฝนวันทำไมวันถึงเป็นแบบนี้แบบไหนคะพี่มิวก็แบบที่ทำอยู่มันไม่ดีรู้ไหมอ๋อไม่ดีหรออย่าบอกนะว่าใจอ่อนมันไม่เกี่ยวกันนะวันเข้าข้างมันเข้าไปสิวันฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วฝนไม่ต้องทำขนาดนั้นโอ้ยยังห่วงกันอยู่บ่ยังพี่มิ้วกันอยู่บ่วันเดี๋ยวพี่มิ้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปมันกำลังโกรธอยู่ใจสิขาดแล้วเด้นี่เอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงครูจะขอให้ทุกคนมาสร้างความสามัคคีที่โรงเรียนโดยเสาร์อาทิตย์นี้ทุกคนต้องมานอนและใช้ชีวิตร่วมกันที่โรงเรียนโดยจะแบ่งเป็นห้องผู้หญิงและก็ห้องผู้ชายไม่ได้นะคะครูแบบนี้เดี๋ยววันกับฝนก็ทะเลาะกันอีกห้องนอนมีอยู่แค่2ห้องครูยังต้องนอนโซฟาไร้ฟ้าอย่าเรื่องมากนะก็ได้ค่ะคุณครูเดี๋ยวพวกเราจะนอนข้างบนเธอนอนข้างล่างแล้วกันวันรู้แล้วนะฉันจนฉันก็เตรียมตัวของฉันน่ะดีให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครฝนพอแล้วนอนได้แล้วน่ะฝนอะไรขอหมอนหน่อยโอ๊ยมาปวดฉี่เลยตอนนี้เนี่ยไปกี่ตัวคะครูหมดเลยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันกางเกงในเราเนี่ยกินด้วยเอ๊ะกางเกงในผู้ชายทำไมมาอยู่ใต้ผมของวันล่ะวันหนูเปล่านะคะคุณครูน่าจะไม่ใช่ฝีมือวันหรอกค่ะสงสัยมันลอยมาเองเปล่านะฝนครูคะหนูเปล่านะคะเอาล่ะ
ครั้งนี้ครูจะถือว่าเธอแกล้งกันแต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกล่ะโดนครูคะหนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะอุ๊ยพวกโรคจิตแปลงฟันอยู่เราไปแปลงที่อื่นกันดีกว่าเธอว่าใครฝนก็ไม่ได้ว่าใครแต่ถ้าใครอยากรับก็รับไปไม่รู้คืนนี้จะไปขโมยอะไรของผู้ชายอีกฝนคอยดูเถอะใครที่ใส่ลายฉันฉันจะจัดการให้เข็ดอ๋อเหรอรวมครูออมด้วยปะอุ๊ยกลัวจังเลยเอ๊ะทำไมป่านนี้ครูออมยังไม่มาอีกนะสงสัยครูรถติดมั้งจะบ้าหรอกีต้าครูเขานอนที่นี่ไม่แน่ครูเขาอาจจะขับรถไปซื้อโจ๊กก็ได้แล้วรถมันติดมั่วไปใหญ่แล้วกีต้าไม่ได้ฝีมือใครบอกมาเดี๋ยวนี้ครูขาหนูพอจะรู้ตัวคนที่ทำแล้วค่ะใครหรอที่กล้าเขียนบนเสื้อครูเมื่อคืนวันขู่ไว้ค่ะว่าถ้าใครใส่หลายวันจะโดนดีฮะวันนี่เธอทำเหรอหนูไม่ได้ทำนะคะคุณครูโกหกฝนวันไม่ได้โกหกเธอแล้วแหละโกหกพี่ฟ้าพอเถอะฝนจริงสิครับทำไมคุณครูไม่ดูกล้องวงจรปิดล่ะครับจริงด้วยนี่ไงกำลังเขียนเลยมองอะไรอาจจะเป็นพี่ฟ้าก็ได้ฝนกลับตัวกลับใจตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคืนนั้นน่ะฉันเห็นนะโอ๊ยมาปวดฉี่เลยตอนนี้เนี่ยแสดงว่าที่วันเอาขนมเทใส่ฝนก็ต้องไม่เหตุผลนะสิใช่ค่ะคุณครูทั้งตัวและหัวใจพี่ให้วันคนเดียวนะพี่มิ้วแต่บ้านวันฐานะยากจนนะพี่ไม่ได้คบคนที่ฐานะดีวันพี่มิ้วพี่มิ้วเรารีบเข้าโรงเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวสายได้ได้แต่พี่ขอไปห้องน้ำก่อนนะโอเคได้ฉ่อละฝนมีอะไรจนก็หัดเจียมตัวบ้างนะฉันจนแล้วมันไปหนักหัวเธอเหรอมันก็ไม่ได้หนักหรอกนะแต่ฉันสงสารเดี๋ยวฉันจะแบ่งขนมให้เธอกินขอบใจแต่ไม่ต้องหลอกฝนฉันไม่ใช่ขอทานไม่เป็นไรหรอกพอดีหมาที่บ้านฉันมันไม่กินฝนทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเนี่ยหรอก็เพราะพี่มิวนั่นแหละพี่เนี่ยหรอเออพี่มิวเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยฝนพี่มิวเห็นใจฝนเถอะนะฝนจะบ้าแล้วเหรอพี่มิวฝนไม่ดีตรงไหนทำไมพี่มิวถึงรังเกียจฝนขนาดนี้พี่ไม่ได้รังเกียจแต่ระหว่างเรามันเป็นได้แค่พี่น้องอย่ามายุ่งกับพี่อีกพี่มิวพี่มิวอึ้งนะสิอึ้งเลยขอโทษนะขอโทษทุกคนเลยขอโทษนะวันฝนเธอยอมรับก็ดีแล้วนะแต่ครูต้องไล่เธอออกไม่ได้นะคะครูฝนผิดครั้งแรกไล่ออกค่ะวันช่วยฝนหน่อยสิวันต้องไล่ฝนออกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอใช้สิทธิ์โหวตเชิญช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะไล่ฝนออกหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน10,000 ไลค์ด้วยนะคะโหว
2 3พี่มิวอะไร1 2 3พี่มิวเห็นใจฝนเถอะนะฝนมองนั่งหน้ามองหน้าพี่มิว1 2 3พี่มิวเห็นใจฝนเถอะนะฝนจะบ้าไปแล้วเหรอเออ1 2 3มันก็ไม่ดีสองสามไม่เป็นไรหรอกหมาที่บ้านฉันไม่กินสองสามแม่ทิ้งประตูตัวออกฉันสิฟังทำอะไรกันเลิฟลี่แฟมิลี่